สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นต่อครับกลายเรนเจอร์นะครับโอเคมาละโอ้โหคนเยอะเลยวันนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโจ๊กเกอร์เบนจามินชิบะนะพอชนะครับมาพอชโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเห็นที่คุ้นๆกันหลายคนเลยเนี่ยช่วงนี้ผมทำอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำอะไรช่วงนี้ผมก็พยายามเก็บตัวให้ทีมนะแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแข็งแกร่งได้ขนาดไหนนะเพราะว่าเป็นตัวธรรมดาธรรมดานะครับ Hi Ashraf Hi Ashraf Long time no see How are you นี่นะครับเมื่อวานนะผมก็ไปเก็บเจสสิก้ามาแล้วก็รวมร่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวช้างให้ได้นะครับก็ใช้เวลาสักพักแหละนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอะไรให้ตีหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองไปดูคิวเลตซะหน่อยน่าจะไม่มีละเมื่อวานน่าจะซัดกันไปหมดละนะครับเท่าที่ดูนะแต่ถ้าไม่มีถ้ามีเหลือก็เสร็จผมเท่านั้นแหละมีแค่นั้นเองนะครับเฮ้ยยังมีกาเดียนเอจัดซะหน่อยไดเวอร์เหรอไดเวอร์เหรอมาจัดไปเชงทีมโอ้สบายเลยไซโครคลาสเชอร์โอ้โหเชงทีมเชงทีมโอเคถึกว่ะผมไม่มีรถเกาะศัตรูนะเออผมต้องมีรถเกาะศัตรูมันถึงจะโดนแรงนะครับเหลือแค่5วิเองตัวบัฟยังไม่พอนะครับรู้แล้วสตรีมสัก2ชั่วโมงให้ผมจะไม่ให้ผมไปทำอะไรเลยง่ายClash Royale I know about itClash Royale เฉียดๆดูหลายรอบแล้วเนี่ยโอเคลุยผมว่าผมนั่งใกล้ไปปะจอมันไม่ได้ปะไปลุยโอ้โหโดนเต็มๆเราสบายแล้วนะครับดูจากทีมแล้วก็รู้ตำรวจก็พลังเยอะนะครับเพื่อนก็เก่งนะครับมีแต่เพื่อนเก่งมาช่วยทั้งนั้นเลยเราจะไม่ใช้ของนะเพื่อที่เราจะได้คะแนนเยอะนะครับนั่นแหละเป้าหมายเรียบร้อยหนูไอเทมใช่เกมนี้มีแต่เกลือเฮ้ยแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งนะผมเพิ่งรู้มาว่าไอแอนนอวส์เมนต์เนี่ยมันบอกด้วยว่าเนี่ยโอกาสได้ของเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เว้ยเออเพิ่งเคยเห็นว่ามีแบบนี้ด้วยเออก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็รู้ว่าเอ้ยมีโอกาสได้อันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีโอกาสได้ของ7ดาวนะมีแค่รวมกันแค่ไม่ถึง 2% อ่ะรวมกันแต่ก็มีโอกาสได้นะก็โอเคนะถ้ามันให้โอกาสตามนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันเขียนว่าโอกาสที่ได้ของ7ดาว 2% 6ดาว 28% แล้วก็5ดาว 70% ประมาณนี้นะครับเออก็ดีเหมือนกันแม้แต่เรนเจอร์ก็บอกเพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็บอกมันก็จะรวมให้มีโอกาสได้8ดาวอัลตร้า 3% 5% อะไรเงี้ยมันก็บอกเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีหลายตัวนะเออแปลว่าถ้าเราเติมเราก็มีโอกาสได้ไงเฮ้ย แต่ผมจะเติมหรือเปล่าผมคิดอยู่เลย ช่วงนี้ตามใครไม่ทันต้องรีบเติมละเฮ้ยมาอินโฟ
ผมจะตามใครทันวะเดี๋ยวผมนะดูก่อนว่าซื้อเพชรตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าเท่าไหร่แพงวะซื้อไม่ลงแพงซื้อไม่ลงตังไม่มีนะผมเป็นคนจนคนหนึ่งแหละนี่อันนี้คืออะไรอ๋อ 249บาทได้420นะแต่ว่าต้องมาครบ7วันนะ420เนี่ยมันเท่ากับ200เท่าไหร่นะ249บาทเอาก็เท่ากับอันนี้เออก็ถือว่าได้ประมาณ2เท่าอ่ะข้อนี้มีโบนัสด้วยประมาณ2เท่า400กว่าเดือนนึงโอเคนะให้จริงผมสามารถซัพพอร์ตได้200กว่าบาทถ้ามีคนดูเยอะๆนักหน่อยผมก็จะใช้เงินที่ได้จากนี่แหละ YouTube นี่แหละซื้อนะ200กว่าบาทโอเคอยู่นะเออดีว่ะดีเอ้ยมี15คนแล้วเออดีว่ะเฟรนส่งคืนให้เฟรนพอยต์ไหน Play Robbery Bob Yes I play but I need to redo again you know I need to practice more you know Robbery Bob กดบ่ายให้บอกให้บังคับเรทด้วยเหรอเออเพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับข้อมูลจากคุณสลุคูลิกเวอร์ชั่น2ด้วยสลุคูลิกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่านยังไงบอกได้นะครับ สวัสดีครับอีปิกคุงทันทำไมจะไม่ทันก็มีคนติดเพียบเลยแถวนี้งงมากเลยติดได้ไงวะเดี๋ยวดูดิไปดูเขาดิช่วยเลยพวกนี้นี่พวกเพื่อนที่ติดอยู่เนี่ยก็ช่วยไปเลยเดี๋ยวไปดูเฮาสิอ๋อตัวเขายังไหมเฮ้ยมีแชมเปญอ่ะอยากได้แชมเปญตัวนี้คืออะไรวะนาก้อนโดจิม่าฮิริวโอ้โหเทพนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเกาะเลยไม่มีหลบเลยสายถึกโอ้โหมีแต่ตัวแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะอยากได้โอ้โหมีแต่ตัวเก่งๆเลยอ่ะดูดิทำไมไม่ผ่านวะหรือไม่เล่นต่อโอ้โหเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือผมจำได้แล้วผมใช้เป็นประจำนะครับโอ้โหหลายตัวเลยผมใช้เป็นประจำนะโอเคไม่เป็นไรลุยทำไมเขาไม่ผ่านวะงงมันยากเหรอ Thank you very much all the robbery bob video นะครับ Thank you แต่ก่อนผมเล่นสายสแปซใช่แต่ก่อนผมเล่นสายสเปรดตอนนี้ผมก็ยังเล่นสายเพื่อนเออเพื่อนเก่งมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไปเลย ไปลุยบู๊เฮาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลืมไปว่าอัดป้อมนะครับอัดป้อมบับมาให้หมดทำไมมันดูช้าไงไม่รู้อ่ะแซลลี่เลดี้แล้วฟรีดอีกนิดนึงแล้วกันตายโอเคโอ้ทำไมมันฟรีดนานจังเลยฟรีดนานมากเลยงงมากเลยแตกละเรียบร้อยฮิตแมนโอเคฮิตแมนแต่ก่อนเราเคยใช้สักพักหนึ่งนะครับเฮ้ยทำไมหน้าผมมันไม่มีรูปวะเออแปลกวะอันนี้เทรเชอร์ทำอะไรได้เอาได้3ดาวแล้วหรอได้ตอนไหนวะพี่โหดไหมครับยังนะครับยังนะครับอีกประมาณสักปีหนึ่งผมน่าจะโหดขึ้นปีหนึ่งนานไปไหมปีหนึ่งนะผมว่าต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยอะกว่าผมจะเริ่มโหดขึ้นมาอีกครั้งนะครับโอ้เออวันเสาร์อาทิตย์มีอีเวนต์พิเศษต้องเก็บอันนี้ให้ได้เกินไปด้วยกันตายใช้แค่3เองเหรอ
ช้ขนนกน้อยมากอ่ะโอเคลุยดูซิว่ายากไหมโอ้ง่ายเลยแบบนี้ดูแล้วโอ้สบายออโต้ธรรมดาก็ผ่านนี่หว่าลุยดิเอาเพื่อนโอเคเยี่ยมโอ้แบบนี้ผมไปออโต้ครับเดียว ออโต้แล้วไปหาทำนู่นนี้นะครับแล้วก็มาออโต้ใหม่นะครับเก็บของนะครับทำซีรีส์ตีเพื่อนได้ไหมครับ ตัวยังไม่โหดพอครับตีเพื่อนไปก็ตายเปล่าครับเราคิดดูว่าไม่ได้เล่นมา 3-4 ปีอะคิดดูว่าตัวจะโหดหรือเปล่าคือแบบมีแต่ตัวเก่าๆเก่าๆเก่ากึกอะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่เล่นมา 3-4 ปีแล้วก็แอคเขาหายได้รอบนึง คิดดูนะครับว่ามันเก่ากึกขนาดไหนโอ้เอาเพื่อนมาดีกว่าอย่างเร็วถ้าเพื่อนมาอยากได้เพื่อนบัฟแบบนี้บ้างจังเลยผมก็เป็นเหมือนกันเล่นไปสักพักหนึ่งเสียงหายงงเหมือนกันงงมากเลยหอคอยนี้ของจะดีเนี่ยถ้าเคยเล่นถึงชั้นประมาณ50เนี่ยมันจะเริ่มได้พวกอัลซ่าซูเปอร์ลีโอนาร์ดแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยผมเคยไปถึงชั้น50เนี่ยแม้มันจะได้ซูเปอร์ลีโอนาร์ด7ดาว8ดาวเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากเลยเนี่ยของดีตายแต่มันยากขึ้นเหรอทำไมคุณลุงเพ็กมาอยู่แค่ตรงนี้เองแปลกมากเลยลุยมาปุ๊บแอดมินมาปุ๊บผมก็ไอ้นี่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้ยผิดกดผิดเอาใหม่แอดมินมาปุ๊บผมเนี่ยไอ้นี่เลยแนะนำก่อนเพื่อนเลยอ่ะก็โอเคนะขอโทษด้วยนะถึงจะไม่เจอกันนานแต่คิดว่าน่าจะสนิทกันอยู่นะนิดนึงมีอะไรบ่นได้นะครับบ่นได้นะครับทั่วไปทุกอย่างมันคือของเล่นนะครับของเล่นเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะไปคิดอะไรมากนะบางทีนะเฮ้ยเพลงหายเจ๋งมากเพลงหายเนี่ยจะชนะทีมั้ยเนี่ยไปนั่นแหละเย้ชนะแล้วอย่างง่ายดายโอเคไปผมต้องออกเกมใหม่แล้วเข้าใหม่ก่อนนะครับรอแป๊บนึงเพื่อให้เสียงมาเสียงไม่มามันไม่สนุกมาละผมเล่นเก่งมากขอบคุณมากครับคุณ Art Identity ว้าวมาละอะไรเนี่ยกว่าแซลลี่จะออกมาไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะครับเอ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแบ็คกราวด์ของผมเป็นอะไรนะครับเนี่ยแบ็คกราวด์เนี้ยอันนี้คือ Rondon Beach นะครับ Rondon Beach นะครับไม่ให้ไอ้เพราะเป็นไม่ใช่บีชที่ไม่ได้บีชที่หมายความว่าอะไรนะชายหาดนะแต่เป็นบริดจ์นะบริดจ์ตอนดอนบริดจ์บริดจ์แปลว่าสะพานนั่นเองนะครับประมาณนี้เห็นเนาะชอบเพลงอ่ะที่จริงอ่ะเกมเนี้ยมันเพลงมันสนุกแล้วนะครับเพลงมันสนุกเพลงนี้แหละมันแบบคึกคลื้นดีคือเรื่อยๆอารมณ์มาแบบนะครับโอเคที่ผมไม่มีอะไรหรอกวันนี้ผมมาเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆช่วงนี้ปั๊มเหรียญในโหมดไหนอ่ะโอเคผมไม่รู้นะว่าคนดูเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่กันละตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้อายุน่าจะแบบบวกลบขึ้นเยอะแล้วอ่ะนะSycho Clashes!
ผมต้องเอาตัวที่วิ่งช้าๆที่จริงเย้ได้ครบละโอเควันนี้เล่นถึงดัน10พอหัวหน้าละไอ้พวกของแดงๆเนี่ยมันเอาไปทำอะไรวะไม่เคยได้ใช้ทีเลยไม่รู้มันจะไปใช้ที่ไหน PTBN บอกว่าผมไม่ได้กลับมาเล่นกี่ปีแล้วหลายปีเหมือนกันนะอ๋อมีเวลากำหนดด้วยว่าบอสมีเวลาเท่าไหร่มึงโดนกูตบตับเดี๋ยวตายแล้วแหละไปไซโคแครชเชอร์มันตายดอกเดียวไซโคแครชเชอร์ชอบเสียงท่ามันมากเลยอ่ะเอออยากรู้ว่ามันพูดอะไรวะอยากรู้ว่าไอ้ที่มันพูดอ่ะมันพูดว่าอะไร Psycho Crashes อยากรู้ว่ะอัพธาตุเอออัพธาตุมันอัพยังไงวะผมไม่เข้าใจธาตุเท่าไหร่เลยผมรู้นะว่าตัวนี้มันมีน้ำแต่ว่าอัพยังไงอ่ะอัพยังไงอัพตัวไหนเป็นธาตุอะไรก็ได้งงๆอ่ะตัวนี้ดีไหมวะโอ้ตัวนี้ดีว่ะตรงนี้ต้องเอาของให้มันใช้เวทเยอะๆแล้วก็ตีไกลหน่อยนะครับ ผมอะไรเนี่ยสกิลยูสเลสโอเคผมอะไรให้มันใช้วะเนี่ยตัวนี้สายบัฟไอ้พวกนี้สายบัฟเดี๋ยวจะเอาของใส่ให้ฮิเมะดีกว่าฮิเมะเอาแค่นี้ก็พอนะครับมันก็ยังแรงอยู่ดีว่ะเดี๋ยวนะอีกนิดนึงไม่ได้เหรอเสียดายแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก 48% บวกกับ 49.8% โอเคไม่เป็นไรเราถือว่าได้ตัวบัฟดีๆละวันนี้นะครับเดี๋ยวลากันจบกันด้วยตรงนี้นะครับสกรูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละเอาเพื่อนไปด้วยกันตายทำไมช้างอย่าปั่นนะช้างมีปัญหาอะไรกับช้างช้างมันเป็นสัตว์ประจำเมืองไทยเลยนะไม่ปั่นได้ไง โอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยได้อยู่เรามาละโอเคเยี่ยมจบเฮ้ยอย่าสแปมอย่าสแปมเยอะมันเลือก2ตัวไม่ได้เหรอมันเลือกปั้นทั้ง2ตัวไม่ได้อะทำไมต้องปั้นตัวผมยังไม่มีช้างสักตัวเลยผมต้องการช้างสักตัวนึงให้มันวิ่งเร็วเออแต่ว่าโคนี่ดัมปิ้งมันก็บัฟดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮิเมะก็บัฟดีโอ้ฮิเมะบัฟดีมากอะโอ้ฮิเมะบัฟดีมากทำไมฮิเมะผมมี5แล้ววะผมเอามาจากไหนวะ5งงเลยแต่ก็ช่างเถอะพี่ปั้นเห็ดอะเห็ดไหนวะมีหลายตัวเหลือเกินช่างเถอะ
เดี๋ยวผมทำทุกตัวแหละนะครับใจเย็นๆผมทำทุกตัวใจเย็นๆนะครับโอเคผม PP สัก2ครั้งก็จะพอแล้วแหละวันนี้จริงๆผมต้องไปแล้วเนี่ยได้เวลาไปซื้อข้าวให้มอเรียแล้ว เดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนตืบนะ เดี๋ยวจะอยู่ไม่สุขนะเดี๋ยวทั้งคืนจะนอนไม่หลับนะครับ โอ้โหมาเพียบเลยโอ้ยโดนพิศาจเลยจ้าเอาคืนมึงปะเฮ้ยโอ้สู้ไม่ได้วะไปไกลๆไปไกลจัดไปจะสู้เราได้ยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเกือบแพ้แล้วนึกว่าจะเจอบัฟไอ้พวกอะไรนะเอวานเจเลียนนึกว่าจะแพ้แล้วชนะได้ยังไงวะเลนนี่ไม่รู้ดีนี่หว่าถ้าคุณมีแล้วคุณจะรู้นะครับเฮ้ยเลนนี่เฮ้ยเลนนี่มีการเอาคืนลบเมสเซจไปเฉยรหัสเก่าผมหาไม่เจอนะครับเหมือนมันไปกับเบอร์เก่านะครับเพราะว่ามันติดกับเบอร์ไลน์ไงเออตีพีทๆดีกว่าอยากรู้พีทๆจะเก่งแค่ไหนวะคนไทยด้วยกันมาตีพีทๆอาจจะแพ้ก็ได้เราเอาลูกน้องมาช่วยตอนนี้เต็มที่ต้องช่วยเต็มที่นะครับไปออโต้เฮ้ยไซบะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขู่มาอย่างเร็วตกใจหมดเลยโอ้โหแม่งไอ้นี่มากเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีเสียงเพลงเอ้ยไม่มีเสียงเอฟเฟคกันครับสายบะเรียวโหดว่ะฟรีสิครับรออะไรเพลงหายเสียงเอฟเฟคหายก็ช่างไม่เป็นไรอ่ะเรียบร้อยผิดผิดจบจบเดี๋ยวดูก่อนเอ้ยในคอมเมนต์ YouTube นะครับในคอมเมนต์ YouTube นะครับเมสเสจที่คุณพิมพ์ลงไปนะครับที่มาคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดเนี่ยก็มันในคอมเมนต์น่ะใน YouTube อ่ะหายแต่ว่าในจอผมไม่หายนะครับโอ้เลียวยิง 800,000 เลยเหรอเงียบจัดโอเคนะครับได้เวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับเดี๋ยวไลฟ์ครั้งต่อไปผมน่าจะไลฟ์แพนซูซอมบี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีเล่นใหม่เลยตั้งแต่แพนซูซอมบี้1 2 3นะครับ3เนี่ยผมจะทำในมือถือนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอัดเสียงไม่ได้ผมจะต้องอัดแบบเป็นไมโครโฟนนะครับเสียงอาจจะไม่แจ่มแจ้งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับน่าจะได้เป็นประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับนิ้งขอบคุณมากนะครับที่มาดูแลแอดมินเฮ้ยนิ้งเป็นคนกดเขาหรือเปล่าไม่ต้องไปกดเขาเขาไม่ได้ด่าผมอย่าคิดมากนิ้ง ขอบคุณมากนะครับนิ้งที่มาเป็นแอดมินให้นะครับก็ถ้าใครสนใจเป็นแอดมินนะครับก็เต็มแล้วนะครับ ผมยังไม่เปิดรับสมัครต่อนะครับ เอ้ยไม่ได้กดใช่ไหมเออแปลว่าเขาลบเองเออก็ขอบคุณมากนะครับเขาไม่ได้สมัครต่อนะครับอะไรนะผมยังไม่เปิดรับสมัครนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันถ้าช่องใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลับมาเป็นมีคนเยอะๆเหมือนเดิมนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะขอบคุณมากนะฝากช่องได้ข้างล่างนะครับแต่ว่าปกติตรงนี้มันจะมีระบบสแปมระบบกันสแปมระบบอะไรของมันก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยบางทีคนที่คอมเมนต์ไปใน YouTube นะครับจะเห็นเอ้ยไม่ทำไมไม่ขึ้นวะมันมีระบบกันสแปมนะแล้วผมต้องไปกดคลิกว่าเอ้ยโอเคยอมรับให้ลงได้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมานะครับโอเคเงียบมากเลยอ่ะโอเคไงก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าครับกับผมกิติสันนะครับแอนไออยู่ซีโอเคนะครับ in the next video ครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ